นตกพอดีเลยครับมานั่งหลบฝนกันครับที่ข้างโขดหินเขาเรียกว่าเพิงหินนะแต่ก็ไม่มีฝนนะเมื่อกี้อยู่ข้างนอกเปียกกันเป็นแถวเลยครับเรือมาจอดแล้วก็ดูบรรยากาศริมหน้าผาเลยนะปกติไม่ค่อยได้มาครับก็นี่มาเห็นเลยก็มาเห็นเลยครับปกติจะวิ่งอยู่บนในแม่น้ำโอ้แต่สวยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าหมอกหรือเมฆครับพี่ฝนนะฝนอย่างนี้น่ะเป็นไอเงี้ยหมอกฝนอ๋อเป็นหมอกฝนจะได้เป็นหมอกจะเป็นชั้นเป็นชั้นไปโอเครู้แล้วแต่อีกหนึ่งบรรยากาศครับระหว่างการมาเที่ยวเขื่อนเที่ยวหลานเขาศกดีกว่าต้องได้เขาศกดีกว่าครับสวยไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวรอฝนหยุดตกผมก็จะเดินทางกันต่อครับนี่เขามันกว้างคือผมกำลังนั่งงงครับงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ว่าพี่เขาทำอะไรกันนั่งคุยกันหรือเปล่าเขาบอกดูตำแหน่งปลาขึ้นครับพี่เจเลกับพี่วิรัตเขาใช้การหาปลาโดยที่ว่ามองตำแหน่งปลาขึ้นแล้วก็จะไปลงตรงนั้นนะก็คือบางครั้งเนี่ยที่ผมไปกับบางพื้นที่ไปกับบางคนนะอาศัยดำว่านนะอย่างที่บอกก็คือดำไปทั่วไปดูปลาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทคนิคกันแต่ละคนนะถ้าดำปลาตัวขนาดนี้ตัวข้าดำได้เลยข้าดำได้เลยนี่ดูจ้ะดำปลาใหญ่ก็ไม่เคยมาเจอวิธีการหาปลาแต่คนละพื้นที่นะแต่ก็มาเจอพี่เจเลกับพี่วีรันต์รู้สึกว่าเซียนเลยอะเซียนตัวจริงเลยเดี๋ยวปลาขึ้นตรงไหนได้ตำแหน่งยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ชมครับก็หวังว่าวันนี้คงได้ปลาตัวใหญ่มาอวดเพื่อนๆนะครับกินที่เราอะไรกับแน่ทัวร์พี่วีรันต์ยังหัวเราะความหวังอยู่กับพี่เพราะพี่เมื่อวานผมไปเชื่อพี่เจเลแล้ว เอาพูดเลยครับแซวเล่นวันนี้พี่เจเลขอแก้ตัวอยู่จะดูพี่เจเลแก้ตัววันนี้ครับว่าจะได้ไม่ได้ครับชื่อหมดอีกไปเสียหลักนะมีวิธีดูตาเล็กกันก็ได้ไหมฮะแล้วนี่ทำไหนก็ได้ตามใจนะเอาแหละได้กันนะรับแต่พี่เลยเอาสะดวกพี่เลยโอเคครับผมว่าน้ำลึกขนาดไหนเอาน้องเลยเอาเลยถ้าว่าน้ำไม่ลึกเท่าไรพอเห็นปลาจับปั๊บเราจะลงไปได้เลยแต่ถ้าว่าน้ำลึกปลาจับยังไงเราก็ลงไม่ได้เพราะน้ำลึกเกินไปโอเคครับผมโอ้น้ำลึกมากครับพี่เจริญอยู่ไหนเนี่ยมากครับอยู่ตรงนี้ครับพออยู่ตรงนี้ที่ลึกเอาเลยนี่ดำโผล่ขึ้นมาละลงไปลึกมากครับตรงนี้ยอดเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่เจเลครับพี่วิรันครับได้ปลาแล้วเห็นบอกว่าได้ปลาแล้วนะครับกำลังกดปลาอยู่เลยอันนี้ตัวครับวันนี้มีที่พายเรือนะเมื่อกี้ลงไปดำแล้วไม่ไหวครับไม่ได้ดำนานอยู่กินเจเลยิงได้แล้วครับมาลุ้นครับพี่เจเลได้ปลาเล็กปลาใหญ่พี่เจเลยิงเปล่าโอ้ยได้แล้วครับรอลุ้นทุกทีโลถึง10โลมาเนี่ยปลาอะไรโอ้ยพี่เจเลได้ยี่สิบสุดยอดครับเก็บตัวได้แล้วดูผลงานพี่เจเลครับนี่ครับรอแก้ตัววันนี้แหละหายถึงพื้นนะเดี๋ยวมันฟันอยู่นะแก้ตัวทำไงครับอยู่แล้วอยู่แล้วมันต้องเด็ดแน่นี่ผมรอพี่เจเลคนเดียวแล้วไม่รอพี่วีรัตเลยต้องให้พี่วีรัตมาช่วยซ้ำให้ช่วยซ้ำด้วยมันไม่อยู่ดิใหญ่ขนาดนั้นมันลากผมเหนื่อยจนตายแล้วแสดงว่าตัวใหญ่ดูเลยดูโอ้โหไม่น่าเชื่อลากคือลากถึงไม่อยู่ทายเอาละเอาขึ้นมาครับดูเลยครับ
ไปถ่ายกล้องกันเราเนี่ยฮะทั้งพี่สองคนถ่ายกล้องเดี๋ยวจะเลยถ่ายกล้องใต้น้ำอยู่ใช่ไหมพี่ได้ทำก็ถ่ายตอนทำมาถ่ายโอเคเดี๋ยวจะได้เห็นจำเต็มครับงานนี้โอ้เป็นพี่ต้องยกเครดิตให้พี่เจเลยนะโอ้ดูนี่น้ำลึกน่ะดูนี่ดูดิตามไปหายเลยอ่ะลองไม่ขึ้นเดี๋ยวยังไงน้องขยับไปแล้วนะได้ครับมาเดี๋ยวผมจัดการเองนี่ครับจะดูพี่หล่อปลาขึ้นนะเดี๋ยวมาดูอีกมันจะใส่ไปอยู่บนนี้ใส่นิดขอดูครับใส่นิดสิตัดไอ้นุ่มตัดไอ้เออความเบาควันอันนี้จับอุ้ยทบดิมิดมาไงมีดนี่ตัวพี่นะนี่ครับอันนี้กล้องเราปิดเลยได้ไหมปิดได้เลยพี่จบแล้วนั่นเดี๋ยวผมจัดการเองพี่ปิ่งพี่ก่อนเดี๋ยวผมจัดการเองเพราะอันนี้ขึ้นฝั่งแล้วเลยของนี้มันเล็กหมดเลยโอ้ยกล้องถ่ายรูปตัวนี้แบตหมดหรือไม่ถ่ายเนี่ยไม่รู้แต่ของเลยคือแบตหมดใช่ผมไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตให้ไม่รู้แบตหมดก่อนป่ะพี่จับปืนระวังไอ้กล้องด้วยนะระวังกล้องของปืนเนี่ยเขาให้น้องเขาจับก็ได้วางก็ได้วางตำแหน่งที่ดีเลยพี่เจเลกล้องแบตหมดป่ะเนี่ยขึ้นมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับมีส่งมาแล้วโอ้โหน่าจะเกือบ10โลได้โอ้โหยิงก็ผิดเลยยิงก็ผิดเลยนะมันสำหรับไอ้ตัวโอ้โหนี่ครับเอาไว้ใต้นี้ดีกว่าโอ้โหนี่ครับมาแล้วครับดีใจทอดทอดกันก่อนก็เราออกก่อนเราขับเพี้ยนขับดึงอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ครับพี่เขาหาปลามันตั้งแต่เล็กๆกันนะโอ้โหนี่ครับฝีมือพี่เจเลแก้ตัวครับแก้ตัวได้สำเร็จครับแช่แข็งครับแต่ผมพาเองโอ้โหจดกดให้ดูฝ่ายพี่จะยกโชว์ได้ไหมหรือว่าจะดิ้นรุนไหมยกโชว์ยกโชว์หน่อยถ่ายเป็นรูปให้พี่ขอยกโชว์หน่อยกล้องใหญ่ด้วยกล้องใหญ่ด้วยกล้องใหญ่กล้องนู้นด้วยจมทายเห็นยังโอเคครับนี่ครับคนงานพี่เจเลมาแล้วโอ้โหเยี่ยมครับมาติดร่างดังก่อนเฮ้ยนั่นแน่นอนโอ้โหไม่เสียราคานะอุตส่าห์เกทับอุตส่าห์แซวทั้งวันเลยได้จริงๆครับพี่เจเลโอ้โหนี่ตัวนี้พูดเลยนะปลานิ่มหลายตัวแต่ว่าไม่ยิงไม่จะดำหักก่อนหลาโทษตัวตุ้มมันสั้นเดียวมันเป็นร้องบอดี้เลยมันวิ่งส่วนทางบอดี้พวกวิ่งก็พิษเออมีส่วนนะพี่มันยิงสวนทางมาแล้วผมไปเล็งไม่ได้ติดกล้องนี่แหละอ๋อเกือบผิดพี่เด้อแต่ดูในกล้องอ่ะเดี๋ยวโอ้โหสุดๆแบตไม่หมดนะไม่น่าหมดก็ใช้หมดก่อนเราไม่ต้องเลย เดี๋ยวก็ไปดูครับเดี๋ยวไปดูกล้องเขาจะได้บ้านะก็โอเคนะครับได้มาข้างบนเห็นแล้วก็พี่ดัตเข้าไปซ้ำมาก็ได้นะครับตัวที่2ของวันนี้โอ้โหตัวใหญ่มากครับตัวข้าไปซ้ำเลยนั่นเดี๋ยวโอ้โหเกือบ10โลนะแต่ผมไม่แน่ใจผมตีอยู่ที่7 8โลโอ้โหมาครับถ่ายรูปภาพนิ่งอ๋อเนี่ยโคตรหมดเลยถ่ายภาพนิ่งพอจะถ่ายคลิปวิดีโอโอ้โหพี่ยกอีกทีขอพี่ยกสองตัวโชว์โอ้โหนี่ครับโอเคครับคุณครับมาแล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแบตด้วยเยี่ยมครับที่นอนออนไลน์กับแนนทัวร์ครับสำคัญแท้นี่ครับโลโก้ผมมาแล้วครับออกกล้องขาวๆบ้างครับได้ปลายใหญ่7 8โลครับจะทำอะไรกินดีเป็นฝนมือเป็นไปผลงานของพี่เจเลแก้ตัวได้สำเร็จนี่ครับมาดูจะไม่ได้ปลานี่ครับนี่พี่เจเลนี่แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวแรกครับที่ส่งที่ได้มาตะเกียงตัวก็ได้นี่เดี๋ยวดูดิปืนอันนี่ครับโอ้โหใหญ่มากโอ้โหเป็นไงมีชะโดพี่โชว์ชะโดตัวนึงพี่ชะโดก็ได้นะชะโดมาโยนี่ดูชะโดจะทำอะไรกินดีวันนี้เป็นไงฝีมือไหมครับมาเที่ยวนี้ครับเพื่อนๆได้ติดตามคลิปของจริงอีกครั้งนึงครับกับแม่ตัวแล้วก็พี่ๆของเขาศกพี่เจเลวิรัตน์นะทานปลาแห่งเขาศก